ทนายตั้มก็คงต้องไปแจ้งความร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม2ก็คือว่าถ้าเรื่องนี้ท่านรักษาการผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรเนี่ยทราบข่าวเรื่องนี้ทางสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะตามข้อมูลที่ทนายตั้มได้กล่าวถึงนั้นมีตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายหน่วยไม่ได้หน่วยใดหน่วยหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรักษาการผบ.ตร.ต้องส่งไปให้เจรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข่าวที่ทนายตั้มให้เนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นมาอย่างไรเบื้องต้นผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ถูกต้องแล้วโดยให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาประจำที่สำนักนายกเพื่อไม่มีใครเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนคดีที่จะเกิดขึ้นอันนี้ผมว่าถูกต้องแล้วนะครับผมยินดีรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับยินดีรับเรื่องอยู่แล้วถ้าทนายตั้มมายื่นกับผมในความเห็นผมเนี่ยในเมื่อถ้ามีหลักฐานข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็ยื่นแจ้งความร้องทุกข์กับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมได้เลยแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจในการแจ้งความร้องทุกข์มายื่นที่ผมก็ยินดีดำเนินการให้ครับไม่ผมไม่ขัดข้องเลยครับ